สัตหีบนี้กองบัญชาการกองเรือยุทธการนะครับถือว่าเป็นที่บัญชาการใหญ่ครับวันนี้ท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะท่านก็เปิดเผยออกมานะครับบอกว่าทันทีที่6ศพพลีชีพกำลังพลมาถึงนะครับก็จะมีการทำพิธีคือชาปนกิจเบื้องต้นนั่นก็คือว่าสวดอภิธรรมก่อนนะครับแต่ศพทั้งหมดนี้จะมีการได้การพิจารณานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดากำลังพลที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานก็ดีนะครับภรรยาอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องดูแลกันไปสำหรับผู้เสียชีวิตก็จะมีการพิจารณาเลื่อนยศชั้นอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้พอศพทั้งหมดมาถึงก็จะมีการสวดอภิธรรมนะครับที่วัดหลวงพ่ออีซึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับอยู่ที่สัตหีบนั่นเองที่ทหารเรือท่านใช้ประกอบพิธีต่างๆนะครับซึ่งจะมีการสวดอภิธรรมคืนนี้เนื่องจากว่ากำลังพลทั้งหมดนะครับอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้ที่สัตหีบพอมาสวดอภิธรรมคืนนี้ปั๊บนะครับแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็จะมีการส่งศพนะครับที่พิสูจน์แล้วนำกลับไปพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมเพื่อญาติพี่น้องประกอบทำพิธีทางศาสนาต่อไปครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง